ไม่จริงเย้ขึ้นแล้วขอบคุณน้องๆมากนะขอเป็น160โอเควันนี้เจอกันอีก6ดาวเหนื่อยยากบุกเบิกเลยเย้เปิดไปไหนผู้ย่อน้ำลำไยจ้าเก่งหวยไหมฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแลนเนสในรายการ R1 ทางช่อง R1 และ108แชร์นะครับวันนี้เราจะมาจ้างเด็กๆนะครับจริงๆก็เป็นหลานนี่แหละแล้วก็พี่ชายของหลานนะครับเพื่อนหลานพูดง่ายๆนะครับแบกขึ้นคอนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีโครงการแบบจ้างเด็กน้อยใช่ไหมแบกขึ้นได้มั้งตอนนั้นที่เราตั้งเป้านะครับซึ่งมันก็มาสุดได้แค่นั้นสุดแค่คอมนะครับซึ่งจากใดมาคอมเนี่ยส่วนใหญ่เราเล่นของเราเองนะจนปัจจุบันนี้เราอยู่ที่คอม2 1ดาวนะครับแล้วคราวนี้ซีซั่นนี้รู้สึกว่าอยากจะก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะครับอยากจะขึ้นคอนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้นะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นยังไงก็ช่างมันนะขึ้นไปถึงกอริอัสได้ก็จะขึ้นนะฮะอ่ะแล้วก็จริงๆเราตั้งใจเราดำเนินโครงการนี้มาหลายวันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเด็กกลุ่มเดิมแหละที่ใช้คำว่าแบกได้ไหมเพราะว่า3เกมล่าสุดนี้กู MVP ตลอดเลย ก็ให้เด็กๆกลุ่มเดิมที่คุ้นชินกันนั่นแหละในแกงนั่นแหละนะครับที่ช่วยแบกนะครับจนแบบน่าจะ 2-3 วันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้วันนี้หลานชายนะครับก็คือน้องนิวยี่สวัสดีครับอ่ะโชว์ Open ID หน่อยอันนี้คือ Open ID ของนิวนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะว่าจ้างนะครับให้น้องช่วยแบกนี่ก็ติดต่อได้เลยนะใช่ก็คือตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มเอ้ย3ทุ่มครึ่งนะครับ3ทุ่มครึ่งแล้วนะคือนางก็แบบคือเราไม่ได้บอกให้แบบมาดึกดื่นขนาดนี้นะแต่นางบอกว่าอยากขึ้นคอนไหมคืนนี้นะครับเราก็บอกจัดไปเพราะว่าเราก็อิสระภาพทางการเงินและเวลาอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนะอันนี้หลายเสียงบอกมานะครับว่าถ้าจะเล่นให้มันขึ้นไวๆเนี่ยมันจะต้องได้คอเกมอย่างน้อยๆได้คอกันอาจจะอยู่คนละที่ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือเราแบบฟอร์มทีมได้แบบคนแถวๆบ้านเราก็เกือบจะครบทีมอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ไม่ครบนะครับมี3คนแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะสวัสดีครับแนะนำตัวชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อนิกนะครับโอเพนไอดีนิลิครับผมลิโอเพนไอดีครับตั้งชื่อจ้ะโอเพนไอดีนี้นะครับติดต่อมาได้เลยหรือว่า Facebook ปิ้งใช่ไหมติดต่อทาง Facebook ก็ได้เนาะได้ครับFacebook นิวก็ปิ้งนะเห็นมือแบบนี้แปลว่าต้องไปอินเสิร์ตนะบอกตัวเองนะก็ติดต่อได้เลยนะค่าตัวก็คุยเอานะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราขอจ่ายเวลาและอันนี้พิเศษนั่นเองเราขอจ่ายอยู่ที่แค่150เท่านั้นนะซึ่งอาจจะดูน้อยนะครับสำหรับบางคนที่ไปจ้างกันแบบให้คนอื่นช่วยแบกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแถวบ้านเราเนี่ยเต็มที่เท่านี้ก็เต็มที่แล้วนะโอเคก็ตอนเล่นอะไรก็คงไม่ได้ให้ดูเยอะแยะนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูว่าวันนี้วันที่4เดือนธันวานะครับซึ่งอีกประมาณไม่ถึง2เดือนแล้วมันจะเริ่มซีซั่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่วันนะครับในการขึ้นคอนนะโดยเริ่มจากเนี่ยแหละคอม2นะอาจจะภายในคืนนี้ก็ได้ถ้าภายในคืนนี้ขึ้นได้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าขึ้นได้ตอนกี่โมงนะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปเริ่มเล่นก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้เลยถ้าเกิดว่าจะสนใจอยากให้2ท่านนี้แบกนะฮะที่นี่ Facebook แล้วก็ Open ID อย่างที่โชว์ไปแล้วนี่จ่ายจริงนะครับ2คนคืนนี้150บาทถ้าขึ้นคืนนี้นะย้ำนะว่าขึ้นก่อนค่อยจ่ายนะครับเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วที่แบบแพ้ก็จ่ายแต่ว่าจ่ายอีกเลนนึงชนะก็จ่ายอีกเลนนึงได้จ่ายตามคะแนนอะไรเงี้ยเหมือนรอบที่แล้วเราจะไม่ทำแบบนั้นรอบนี้ต้องเพิ่มความท้าทายความดึงดูดความ motivation ต่างๆอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะแล้วก็น้องๆ นะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็จะจ่ายนะแต่ว่าไม่ได้จ่ายถึง150เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในโมเมนต์สุดท้ายที่เราจะขึ้นนึกออกมั้ยโอเคจะเริ่มเกมแล้วนะครับอย่างที่บอกนะจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะระหว่างเล่นนะครับเดี๋ยวขึ้นคอนก่อนแล้วจะมาสอนเทคนิคนี่นั่นโน่นต่างๆอะไรแบบนี้
ื้อเฮ้ยมันเสียงมันดีแล้วไม่รู้ไว้ได้ที่สุดท้ายซานนิดว้าวเดี๋ยวนะโอเคผ่านไป2ชั่วโมงนะครับดาวเพิ่มขึ้นมา2ดาวนะก็มีทั้งแพ้และชนะนะครับผัดกันไปแต่ว่าโอเคก็ต้องถือว่าได้กำไรนะครับกับ2ชั่วโมงชั่วโมงละดาวนะเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่สำเร็จนะครับภารกิจพิชิต150บาทโอเคก็ผัดกันมาเพราะว่าอาจจะมีบางวันที่นิวกับพี่ของนิวไม่ได้มาแต่ว่าจะเป็นเด็กๆมาแบกเราแทนนะครับสำหรับวันแรกนะอารมณ์เป็นแบบว่าบล็อกนะเราบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าจะใช้เวลากี่วันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคืนนึงอ่ะก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่าไม่น่าจะทันนะซึ่งก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะมันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่อีก57วันน่าจะทันอยู่2เดือนโอเคอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วก็มีเด็กอีก2คนนะครับที่อยู่ในขบวนการนะขบวนการเดอะแบกนะครับติดต่อได้เลย Facebook อันนี้นะแล้วก็ต่อนี่ชื่อต่อนะครับแล้วก็อีก1คนชื่อแต้มสวัสดีพี่นิวเขายังหวัดดีเลยอันนี้ชื่อแต้มนะครับ Facebook ก็นี่เลยติดต่อมาได้แม้จะนานเท่าไรใจจะไปหาแม้ว่าใครตัวนักกีฬาเลยครับนัดหนึ่งเฟรมหนึ่งอีสองตัวนั้นหายเข้ากีบเมฆไปแล้วที่พึ่งสุดท้ายนะครับเราจะไม่ครบเด็กสร้างบ้านแล้วต้องครบวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะก็ยื่นข้อเสนอไปนะครับแต่ขออนุญาตเหมือนเดิมนะ150นะมันก็คุยกันแบบขอเดาละ50ได้ไหมอะไรอย่างงี้เกินปุยมุยเบาได้เบานะครับแล้วเราก็ไปเล่นอีกเกมนึงแล้วก็แพ้แล้วก็เลยมาคุยกันใหม่นะครับมันขอเป็น160โอเควันนี้เจอกันอีก6ดาวเหนื่อยยากความหวังสุดท้ายของเราเกมด้วยไหมได้ข่าวว่าลบออกไปนานแล้วจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับกับดาวแรกจากแกงนี้แกงวัยรุ่นวัยรุ่นที่ตลอยดาวแรกแบบไม่มีฟาร์มเราก็ได้ที่5ไปไม่ต้องสืบครับต่อมานะครับมี2คนมาออนไซต์ก็คือน้องเนตกับน้องกายขอบคุณน้องกายด้วยอภิธันธนาการบ้านนะครับส่วนไอ้เนตนะเปลี่ยนตัวนักกีฬา1คนแล้วก็ตามอีก2คนคอจากที่บ้านวันที่3หลังจากเปลี่ยนชุดนักกีฬานะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวนักกีฬา1คนสาวอื่นเริ่มเลยนี่อันอื่นใครอยู่กับเราในโมเมนต์ที่เราขึ้นคอนเราจ่ายคนนั้นครับอีไหนมันถอนตัวไปก็เสียใจด้วยยี่ขึ้นแล้วครับผมเฮ้ยสาวๆนี่เบลเพนจะคิวโอเคกันนะคุณซูดนี่ไม่จริงเย้ขึ้นแล้วขอบคุณน้องๆมากนะจริงๆมันก็เล่นของมันอยู่แล้วแหละทุกวันแล้วมันก็ได้ฟันดาวของมันด้วยเย้ในที่สุดก็สำเร็จแล้วนะครับคอน1ดาวเย้ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1สัปดาห์นะครับแต่ว่าไม่เล่นต่อเนื่องทุกวันเนาะเนื่องจากเรามีการเปลี่ยนตัวนักกีฬานะครับและนักกีฬากลุ่มใหม่ของเรานะครับเป็นวัยรุ่นเข้าสู่ผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นของรางวัลเราก็จะเปลี่ยนไปนะมาฟารับนั่นก็คือสิ่งนี้ครับที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่เล่นเกมนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะโอเคยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับครับยินดีครับตากล้องก็อีกหนึ่งคนนะที่อยู่ในทีมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์แชร์ซับสไครต์ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ